วลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพพร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาแล้ววันนี้สดตรงประเด็นก่อนใครในบ่ายนี้มีคำตอบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เด็กๆชั้นม.6เข้ามหาวิทยาลัยกำลังเครียดค่ะคือเลือกเรียนแต่ละที่ก็แตกต่างกันแล้วก็ต้องไปสัมภาษณ์ต้องเตรียมตัวต้องเอาผลการเรียนในอดีตเนี่ยไปโชว์ที่มหาวิทยาลัยที่จะเข้าวันนี้เราคุยกับมหาวิทยาลัยที่กำลังโด่งดังมากที่หนึ่งครับคือม.วลัยลักษณ์อยู่นครศรีธรรมราชที่นี่อธิการบดีอาจารย์สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์บอกเอาเกียรติประวัติชีวิตเป็นเดิมพันค่ะทุ่มหมดหน้าตักพัฒนามหาวิทยาลัยใช้งบประมาณร่วม2,000 ล้านนะฮะปรับรูปแบบระบบคุณภาพการศึกษาใหม่หมดเลยครับรวมถึงลงฟาซิลิตี้ใหม่กลายเป็นเหมือนกับมหาวิทยาลัยใหม่ไปเลยค่ะซึ่งนอกจากนั้นก็เรื่องของหลักสูตรนะคะเวลาน้องๆจะเลือกเรียนอะไรตอนนี้คือหลักสูตรเดิมๆสมัยที่เรา2คนเรียนเนี่ยบางครั้งจบมาเนี่ยมันไม่ใช้งานในปัจจุบันได้เพราะนั้นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์บางสถาสำนักการศึกษาอย่างเช่นทางสำนักทางวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรสำนักสารสนเทศศาสตร์เนี่ยนะคะเขามีการปรับหลักสูตรตลอดเวลาและที่สำคัญอาจารย์สมบัติบอกว่าอยากจะบอกเหลือเกินว่าทุนการศึกษามีเยอะมากเลยแต่เด็กตอนนี้มาขอรับทุนน้อยไปเพราะนั้นวันนี้พ่อแม่ผู้ปกครองดูรายการสนใจจะสอบถามนะคะโทรศัพท์มาในรายการกันได้ค่ะ024-88254-9แต่ว่าช่วงนี้ไปดูรายละเอียดของวิทยากันก่อนนะคะว่าเขาเปิดรับนักศึกษาอย่างไรกันบ้างแล้วก็เดี๋ยวไปพบกับท่านอธิการบดีมาขยายความค่ะคุณผู้ชมครับเราคุยอีกทางเลือกหนึ่งคือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับที่นี่มีจุดแข็งมีอาจารย์เก่งๆมากมายอยู่ที่นี่คือสร้างเป็นอาณาจักรของมหาวิทยาลัยอยู่ที่นครศรีธรรมราชเราเชิญศาสตราจารย์ดร.สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์ครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มาเล่าให้ฟังว่าลงทุนทั้งระบบเนี่ยทำอะไรไปบ้างครับวันนี้อาจารย์อยู่กับเราครับสวัสดีครับอาจารย์ฮะสวัสดีครับคุณวิชาสวัสดีครับคุณสุนทรีครับค่ะอาจารย์ขาเบื้องต้นเรียนถามก่อนว่าตอนนี้เราเปิดรับไปบางส่วนใช่ไหมคะตามระบบที่เขาละมีที่นั่งเพียงพอสำหรับน้องๆเพิ่มเติมไหมคะตอนนี้อย่างนี้นะครับเขารับ5รอบตอนนี้กำลังรอบที่3รอบที่3เนี่ยเราก็ใกล้เป้าหมายแล้วนะครับคืออย่างเช่นวิทยาศาสตร์สุขภาพเกือบทุกสำนักนี่เกือบเต็มหมดแล้วฮะก็ขาดเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วบางหลักสูตรล้นเลยล้นไปมากเลยนะครับส่วนทางด้านสังคมศาสตร์เราก็ใกล้ๆมากตอนนี้ที่วันนี้เราจะพูดกันมากขึ้นหน่อยก็วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจริงๆว่ายักษ์แข็งแรงมากตรงนี้ตัวอย่างเช่นสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็ทรัพยากรเนี่ยเรามีอาจารย์จบปริญญา 72% นะครับโอ้โหแล้วบางหลักสูตร 100% นะครับอาจารย์จบปริญญาอย่างนี้ครับแต่ว่ายังคนเรียนยังไม่ค่อยรับรู้วันนี้เราจะพูดกันเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าเรียนคุณวิสารคุณสุนทรีว่าโรควันนี้มันอยู่ในยุคเขาเรียกว่าศตวรรษที่21เป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่4มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากแล้วอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยโลกเรามันก็จะปรับเปลี่ยนอย่างขนาดใหญ่นะครับเราพูดกันถึง AI เราพูดถึง ASI เราพูดถึง singularity อะไรแบบนี้ครับมันจะไปกันใหญ่แล้วโลกวันนี้แล้วมหาวิทยาลัยในโลกวันนี้ก็ต้องปรับตัวอย่างแรงเพราะว่ามหาวิทยาลัยมีความรับผิดชอบสูงทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตคุณจะต้องไปรับภาระกับการเปลี่ยนแปลงของโลกวันนี้ผมมาเป็นอธิการบดีที่วลัยลักษณ์เนี่ย ก็จังหวะพอเหมาะที่โลกกำลังเปลี่ยนอย่างรุนแรงเราก็ประกาศเลยว่าวลัยลักษณ์วันนี้เป็นวลัยลักษณ์ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงเราจะเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่เปลี่ยนแปลงทุกมิติเปลี่ยนแปลงทุกมิติ
แล้วก็ที่เราจะเปลี่ยนแปลงให้มากที่สุดก็คือเปลี่ยนแปลงเรื่องของคุณภาพของบัณฑิตคุณภาพการเรียนการสอนเน้นลงไปทุ่มงบไปที่ตรงนี้เพราะว่าสิ่งที่ผ่านมานะคุณวิสารคุณสุริยะเราบอกว่าการศึกษาไทยมันล้มเหลวเพราะว่าสอนให้ท่องจำไม่สอนให้ศึกษารู้จักวิเคราะห์สังเคราะห์ไม่รู้จักคิดนอกกรอบตอนนี้ก็ผมก็เรียนรัดเลยเราไปดูระบบการศึกษาที่ดีที่สุดนะในโลกเนี่ยระบบอะไรบ้างก็พบว่าระบบของอังกฤษเขาพัฒนามาแล้วก็น่าเชื่อถือเขาเรียกว่า United Kingdom Professional Standard Framework หรือว่า UKPSF เราไม่รอช้าเลยไปสมัครเป็นสมาชิกเลยแล้วก็ไปเอาระบบของเขาทั้งระบบเลยนะเชิญวิทยากรเข้ามาอบรมเรานะครับแล้วตอนนี้เราจ้างอบรมที่ว่าอบรมอาจารย์ใช่ไหมอบรมอาจารย์เอาอาจารย์ก่อนเพราะคนสอนต้องเก่งปรับระบบใหม่คือเอาอังกฤษเข้ามาตอนนี้การเรียนการสอนเขาบอกว่าต้องการเรียนการสอนบอกต้องไม่สอนเขาเรียก no teaching ละแปลว่าต้องให้ learning ให้เรียนรู้เด็กเรียนรู้ให้ศึกษาเรียนรู้ครับให้เด็กรู้จักเรียนรู้สามารถหาความรู้ต่างๆอาจารย์เป็นผู้ชี้แนะเป็นผู้แนะนำเป็นที่ปรึกษาเป็นแนะนำเรียก facilitator แบบนั้นนะครับเราก็อบรมอาจารย์ของเราตอนนี้ไปประมาณ200ละจาก450ค่ะแล้วก็ปีนี้ทั้งปีจะอบรมหมดเพราะงั้นอาจารย์ของเราทุกคนกล่าวได้ว่าไวรัสเนี่ยให้ผู้ปกครองนะครับมั่นใจได้เลยครับว่าหัวใจสำคัญที่สุดเนี่ยคนสอนต้องดีอาจารย์คะคราวนี้ของอาจารย์เนี่ยอยู่ทางภาคใต้ใช่ไหมคะน้องๆส่วนใหญ่ที่สมัครตอนนี้สัดส่วนเป็นยังไงคะภาคใต้กับภาคอื่นตอนนี้เนี่ยเรามีภาคอื่นๆเข้าไปประมาณสัก 10% แล้วนะครับต่อไปเราตั้งเป้าไว้สัก 20% คราวนี้ภาคอื่นๆเนี่ยเวลาจะไปเรียนที่วลัยลักษณ์อะค่ะอาจารย์เขาก็ต้องมองในเรื่องของหอพักเรื่องค่าใช้จ่ายอาจารย์มีทุนเยอะไม่ใช่หรอคะทุนเยอะมากครับขณะนี้เรามีทุนก็คือคนรับทุนเนี่ยยังไม่หมดรับทุนเนี่ยไม่หมดลดทุนเหลือนะครับทุนของอาจารย์เป็นไทยต้องเรียนดีหรือว่าฐานะปกติเราจะมีทุนหลายประเภทเช่นอะไรเก่งดีมีสุขเก่งดีมีสุขทุนนักกีฬาใครเป็นนักกีฬาเรามีหลายประเภทนะครับเขาจัดทุนไว้นะครับแต่ว่าที่สำคัญของเราก็คือเราต้องการเน้นการศึกษาให้มีคุณภาพเพราะงั้นเรื่องการเรียนการสอนเรื่องของห้องเรียนทันสมัยเราเรียกว่าสมาร์ทคลาสรูมเรื่องห้องแลบเนี่ยเราจะเป็นสมาร์ทลาบอราทอรี่สมาร์ทแลบว่างั้นเถอะเรื่องของสนามกีฬาครบนะสำหรับเด็กนะที่จะออกกำลังกายแล้วก็เรื่องของระบบนะเขาเรียกว่าความปลอดภัยเราก็มีความปลอดภัยสูงเราถือว่าเป็นสมาร์ทเซคูริตี้แล้วก็วันเปิดเทอมเนี่ยเราก็จะมีรถไฟฟ้ารับส่งเราเรียกว่าสมาร์ทโมบิลิตี้แล้วก็เรามหาวิทยาลัยของเราก็จะเป็นกรีนยูนิเวอร์ซิตี้เปิดเทอมนี้ก็จะมีสวนไวรัสสวยงามประมาณสัก250มีโรงพยาบาลด้วยมีโรงพยาบาลขนาดนี้เรามีโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์นะเสร็จแล้วศูนย์การแพทย์ใหญ่เนี่ยครับก็ปี62นี่จะสร้างเสร็จเฟสแรกแล้วก็จะเริ่มให้บริการ120เตียงในสักปี63อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอยากจะเรียนท่านผู้ปกครองและพี่น้องประชาชนนะที่ตอนนี้กำลังอยู่ในรอบ3จะหมดแล้วแล้วรอบ4เนี่ยที่จะขึ้นถ้าผู้ปกครองยังลูกหลานยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับผมอยากให้พิจารณาไวรัสไวรัสจะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่จะการันตีเรื่องคุณภาพของบัณฑิตคุณภาพของลูกหลานของท่านและโดยเฉพาะคือเรื่องภาษาเรายืนยันว่าบัณฑิตที่เข้าปี61เนี่ยสำเร็จไปแล้วจะต้องใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้เพราะว่าเราลงทุนจ้างอาจารย์ต่างชาติมาจำนวนมากที่จะมาเน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ดีเพราะฉะนั้นขอให้ความมั่นใจว่าถ้ายังเลเลอยู่นะครับขอให้พิจารณาเลือกไวรัสที่นี่เป็นทางเลือกหนึ่งเป็นทางเลือกก่อนเข้ารายการก็คุยกับอาจารย์ก็ถามบอกว่าอาจารย์ลงงบไปพัฒนาทั้งคุณภาพระบบตัวอาจารย์ผู้สอนสมาร์ทคลาสรูมแลบสปอร์ตคอมเพล็กซ์สารพัดร่วม 2,000 กว่าล้านเนี่ยเก็บค่าเทอมเด็กคุ้มหรือเปล่าอาจารย์ก็ตอบมาบอกว่าเกือบทุกหลักสูตรฮะเกือบทุกหลักสูตรเนี่ยตัวแดงเกือบ 100% ตัวแดงแปลว่าหมายความรัฐบาลอุดหนุนก็คือพูดง่ายๆว่าคุณผู้ชมเงินค่าเทอมที่คุณผู้ชมจ่ายลงไปเนี่ยมันไม่ใช่เงินจริงๆที่มหาวิทยาลัยลงทุนมันต้องแพงกว่านั้นใช่ครับแต่เงินที่จ่ายเนี่ยกำไรล้วนๆเกินคุ้มกับสิ่งที่พัฒนาลงไปนะครับว่าไรลักลงกันขนาดนี้ฮะทุ่มหมดหน้าตักลุยเต็มตัวแล้วจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเยอะด้วยเราพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาคุยว่าวิศวกรรมเขามีกี่ภาควิชาสารสนเทศเขามีกี่ภาควิชาครับสักครู่ครับคุณผู้ชมเห็นภาพ VTR ของมหาวิทยาลัยนะครับโอ้โหดูน่าไปเรียนมากนะแค่ฟาซิลิตี้สิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยครบเลยครับอย่างไรก็ตามเรื่องของคณะสำคัญมากเพราะมีผลต่ออนาคตลูกหลานของเราวันนี้แนะนำวิศวกรรมศาสตร์กับทางสารสนเทศนะครับเบรกนี้คุยกับทางวิศวกรรมก่อนนะครับรองศาสตราจารย์ดร.วัฒนพงษ์เกิดทองมีครับเป็นอาจารย์ประจำสำนักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับถัดมาครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อมรศักดิ์สวัสดีครับอาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเริ่มที่ดร.วัฒนพงศ์นะคะคือมีในอสมทเนี่ยจะมีวิศวกรเยอะเขาก็เรียนมาตอนนี้ก็อายุประมาณ 40-50 บางคนตอนนี้บางท่านเวลาคุยกันลำพึงรำพันผ่าน Facebook โพสต์เพิร์สอะไรป่ะเขาเริ่มพูดแล้วนะคะว่าสิ่งที่เขาเรียนมาสมัยก่อนวิศวกรเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วเปลี่ยนแปลงไปแล้วเขาบอกว่ามันต้องปรับหลักสูตรเขาจะต้องไปเรียนใหม่ด้วยซ้ำเพราะนั้นต้องเรียนถามคณะวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรโดยเฉพาะทางด้านวิศวะของอาจารย์เนี่ยนะคะหลักสูตรอาจารย์ปรับเปลี่ยนตลอดเวลาไหมคะแน่นอนครับคือหลักสูตรของเรานี่ปรับเปลี่ยนไปตามบริบทหลายอย่างด้วยกันนะครับอย่างเช่นเราเจอสังคมผู้สูงอายุแล้วมันจะมีงานวิจัยประเภทบางอย่างที่เมื่อก่อนนี่ต่างคนต่างทำไปเอกเทศกันพอถึงยุคปัจจุบันนี้มันมีความพยายามในการรวมวิศวะหลายสาขากันด้วยกันวันจุดเด่นของวิศวะของเราก็คือเราจะมีหลักสูตรเริ่มต้นคือโยธามีไฟฟ้ามีเคมีและกระบวนการมีวิศวกรรมพอลิเมอร์และก็วิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับพอลิเมอร์นี่หมายถึงวัสดุศาสตร์วัสดุศาสตร์ไอ้เกี่ยวกับไม้ทั้งหลายแหล่หรือว่าวัสดุอื่นซึ่งเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจปัจจุบันนะคะแล้วอาจารย์เราจะมีการทำวิจัยประเภทที่ร่วมบูรณาการร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่แปลกใจเลยว่าจะมีโจทย์บางอย่างที่อาจารย์วิศวกรรมวัสดุทำวิจัยเรื่องไม้เนี่ยมามีทีมที่เป็นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าไปร่วมด้วยและเป็นโจทย์ที่มีผลดีกับเด็กก็คือเด็กจะได้มีสนามในการที่จะฝึกซ้อมเพื่ออะไรฮะเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เมื่อเขาจบไปแล้วหรือว่าตอบโจทย์คำถามที่ไม่เคยถูกถามในขณะนี้แต่เมื่อเขาจบไปแล้วนี่เขาจะต้องมีโอกาสที่จะไปทำวิจัยเพื่อตอบโจทย์เหล่านั้นเพราะนั่นคือจุดเด่นที่วิศวะที่วลัยลักษณ์เรามีฮะก็คือการบูรณาการงานวิจัยเพื่อไปสู่การทำโครงงานของเด็กนักศึกษาเรานะครับแล้วก็เตรียมพร้อมเขาเพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพในอนาคตมากขึ้นเรียนวิศวะของอาจารย์ถ้าจบออกมาแล้วเป็นเด็กสมัยนี้ก็บอกว่าผมไม่เป็นลูกจ้างผมจะเป็นเท่าแก่เปิดบริษัททำได้ไหมอาจารย์ของอาจารย์คือของเรานี่จุดเด่นที่อันนึงที่เราทำในรอบปี2ปีที่ผ่านมาคือเราพยายามที่จะปั้นสตาร์ทอัพก็คือเอาเด็กเราเนี่ยมารวมทีมนะครับแล้วเอาโจทย์ของอาจารย์ที่ทำวิจัยเนี่ยเพื่อเขียนเป็นโปรดักต์ใหม่แล้วเด็กก็ไปพิชก็คือไปสนามในการประลองไอเดียกันแล้วก็ได้งบมารองรับเพื่อเขียนเป็นบริษัทใหม่ที่เปิดขึ้นมานะครับตอนนี้ประสบความสำเร็จมากที่เกิดจากการลงมือลงไม้ระหว่างอาจารย์แล้วก็นักศึกษาที่มาจากต่างสาขากันนะครับไม่ใช่เป็นสาขาเดียวแล้วคือเรียนบูรณาการใช่ครับระดมสมองหมดเลยแล้วก็เอาโจทย์วิจัยของอาจารย์ไปผลักเป็นเชิงพาณิชย์ฉะนั้นอันนี้จะตอบโจทย์โลกอนาคตเราไม่ได้เรียนความรู้อดีตใช่ครับถูกไหมฮะโลกมันเปลี่ยนดิจิตอลมันเปลี่ยนมันเป็นปฏิวัติอุตสาหกรรมฉะนั้นหลักสูตรต้องทันต้องทันกับตรงนี้นะรองรับอนาคตอาจารย์ท่านอธิการบดีค่ะดร.วัฒนพงศ์พูดบ่อยคำว่าวิจัยต้องเรียนถามว่าอาจารย์ใน 2,000 กว่าล้านของอาจารย์อ่ะอาจารย์จัดสรรงบวิจัยให้อาจารย์ทุกคณะขณะนี้นะครับขณะนี้เนี่ยเนื่องจากเราเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพราะงั้นเราก็จะมี1พละงานสอน 40% วิจัย 40% แล้วก็บริการ 20% อาจารย์ของเราเนี่ยทุกคนต้องทำวิจัยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอาจารย์ตำแหน่งอาจารย์เข้าใหม่เราจะให้ของงบวิจัยจากมหาวิทยาลัยแต่ถ้าอาจารย์ที่มีประสบการณ์แล้วเป็นผศ.รศ.เป็นศ.เนี่ยก็ไปขอทุนวิจัยข้างนอกซึ่งปีหน้าปี62เราตั้งใจว่าจะไปขอทุนจากข้างนอกหลายร้อยล้านเพราะขณะนี้เรากำลังเร่งรัดหนักเลยในการที่จะติดต่อกับแหล่งทุนต่างๆซึ่งก็สัญญาณดีมากนะเพราะไปคุยกับแหล่งทุนหลายแห่งเขาก็ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยอย่างดีเพราะงั้นก็เรียนเลยว่าเรามีทั้งทุนภายในและทุนภายนอกครับโดยเฉพาะทางวิศวะเขามีเยอะเลยครับอาจารย์คะอาจารย์มีเศียรพระที่เห็นอยู่ในกรอบนี่คืออะไรคะอาจารย์มาให้ดูเนี่ยค่ะคือจริงๆอันนี้เป็นจุดเด่นที่อาจารย์ในสำนักเราเนี่ยได้จับงานวิจัยเรื่องเครื่องพิมพ์3มิติเครื่องพิมพ์3มิติเราจับมา 3-5 ปีแล้วก็ได้รางวัลระดับชาติระดับนานาชาตินะครับแล้วก็มันพัฒนาเองใช่ไหมจ๊ะพัฒนาเครื่องพิมพ์ขึ้นมาเองฮะอันนี้คือเป็นตัวอย่างที่เป็นชิ้นงานจากเครื่องพิมพ์3มิตินะครับเราไปได้รางวัลมาเราก็เลยทำในรูปแบบของการทำบริการวิชาการมันก็คือเราได้งบประมาณจากภาครัฐมาเพื่อเขียนต่อไปสู่การใช้ประโยชน์ในโรงเรียนนะครับตอนนี้ลงไปที่เรียนในภาคใต้ก่อนอยู่ที่ประมาณ50โรงเรียนนะครับที่จะมารับเครื่องพิมพ์เพื่อไปทำงานต่อคุณผู้ชมเห็นไหมครับผมพูดนิดนึงเครื่องพิมพ์3มิติเนี่ยผมตามมาหลายปีแล้วถ้าเป็นเครื่องพิมพ์ของจีนยี่ห้อแพงๆ70,000-80,000เนี่ยพิมพ์ความละเอียดเนี่ยผมเห็นของอาจารย์แล้วตกใจผมคิดว่าซื้อจากอเมริกาอาจารย์บอกเปล่าพัฒนาเองมันพิมพ์ได้ขนาดนี้เลยเหรอกล้องลองจับใกล้ๆนะฮะปกติเราเห็นเครื่องขึ้นรูป3มิติจะหยาบๆแต่นี่สเกลละเอียดแม้กระทั่งดวงตาหูตุ่มผมไม่น่าเชื่อที่ทีมของอาจารย์พัฒนามันขึ้นใช่ไหมฮะฉะนั้นเด็กถ้ามาเรียนที่นี่คุณจะถูกอะแดปความรู้ในการไปประยุกต์ใช้ไม่ใช่เรียนความรู้เก่าๆเพื่อรับกับโลกใหม่ที่มีขึ้นนะครับ
ส่วนของอาจารย์อมรศักดิ์อาจารย์ดูเรื่องของทรัพยากรครับผมครับเด็กที่นี่ถ้าเรียนกับอาจารย์เนี่ยไปทำอะไรอาชีพอะไรฮะต้องเรียนอย่างนี้ก่อนครับว่าทางด้านทรัพยากรของเราเนี่ยก็คือจะมีหลักสูตรอยู่ทั้งหมด2หลักสูตรนะครับหลักสูตรแรกเนี่ยคือหลักสูตรทางด้านเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งชื่ออาจจะยาวหน่อยนะครับคุณวิสารเพราะว่าจริงๆแล้วต้องเรียนว่าการตั้งหลักสูตรนี้เนี่ยเรามีพื้นฐานมาจากเราตั้งหลักสูตรพร้อมกับตั้งกรมนึงนะครับคือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อจะตอบโจทย์ของการทำงานทางทะเลของภาครัฐนะครับซึ่งต้องการด้วยซึ่งต้องการอย่างมากครับตอนนี้เพราะว่าถ้ามองดีๆเนี่ยสำนักวิชาเราเนี่ยมีจุดเด่นก็คือว่าชื่อจะยาววิศวกรรมและทรัพยากรทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วชื่อสำนักเนี่ยค่อนข้างจะสอดคล้องกับมาอะไรมังนอกนะครับเพราะว่าเราจะมองทั้งด้านวิศวกรรมและก็สร้างยังไงให้รักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันควบคู่กันไปนะครับทีนี้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยมันสำคัญยังไงมันดียังไงนะครับคือถ้าเรามองในเรื่องของความสามารถของบุคลากรอาจารย์เราเองนะครับตอนนี้เนี่ยอาจารย์มากกว่าครึ่งเนี่ยจบปริญญาเอกแล้วก็มีงานวิจัยเกือบ 100% นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยหลักสูตรเนี่ยทำไมต้องเรียนที่ไวรักเพราะว่าไวรักเองเนี่ยเราตั้งอยู่ในทำเลที่ตั้งที่เหมาะมากครับมันใกล้ทะเลใกล้ทะเลมากคือออกไปแค่5นาทีก็ถึงทะเลนะครับดังนั้นการเรียนการสอนเนี่ยที่เหมือนท่านอธิการนำเรียนก็คือว่าเราจะไม่เรียนเฉพาะเรื่องของการสอนในห้องนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่ามากกว่า 50% เนี่ยรายวิชาเรียนคือไปเรียนในพื้นที่ได้สัมผัสจริงนะครับดังนั้นเลยตอบคำถามว่าถ้าเรียนทำไมต้องเรียนที่ไวรักเพราะว่าถ้าเรียนที่อื่นผมมองไม่เห็นภาพที่มันได้เปรียบมองไม่เห็นภาพเลยว่าเรียนมาแล้วจบทำงานอะไรนอกจากไปป้อนให้กับกรมทรัพยากรธรรมชาติงานหลากหลายมากครับด้านนี้งานหลากหลายมากคือถ้าเรามองเรื่องทะเลนะครับมาหลายมาอะไรสอนหน้าทะเลแต่ว่าที่นี่สอนทั้งเทคโนโลยีด้วยเราเน้นกับเทคโนโลยีนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยทำงานกรมกองเนี่ยตรงๆอยู่แล้วกรมทรัพย์กรมประมงขออนุญาตเอ่ยนะครับคือตรงนี้ได้อยู่แล้วเด็กเราก็ได้ค่อนข้างเยอะด้วยนะครับและถ้าเกิดมองที่กรมทรัพย์เองเนี่ยเหมือนตามภูมิภาคเนี่ยเหมือนยกตัวอย่างภูเก็ตเนี่ยนะครับถ้าไปภูเก็ตปุ๊บเนี่ยจะเห็นเด็กไว้รักเต็มเลยเพราะเราป้อนให้กับมาไอหน่วยงานในเชิงพื้นที่ที่ค่อนข้างจะพร้อมนะครับนอกจากที่เป็นหน่วยงานรัฐแล้วเนี่ยยังเป็นในเชิงของบริษัทที่ปรึกษาทางสิ่งแวดล้อมก็จะเห็นว่ายุคนี้เป็นยุคของการสร้างใช่เวลาจะทำอะไรที่จะมีใช่ครับต้องอย่างนั้นทีนี้ต้องมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต้องมีนั่นนะครับอย่างนั้นเนี่ยผมว่าเด็กต้องมีความรู้ความสามารถทรัพยากรครับจากหลักสูตรทรัพยากรทางด้านสิ่งแวดล้อมบ้างครับคือทางสิ่งแวดล้อมหลักสูตรหนึ่งนะครับก็คือว่าหลักสูตรนี้จะเรียนเรื่องเทคโนโลยีที่สูงมากเช่นการใช้โดรนในการเรื่องของการสำรวจในทำด้วย GPS นะครับแล้วก็ทำแผนที่แมปปิ้งออกมานะครับหลักสูตรนี้ก็จะเด่นมากแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือหลักสูตรนี้กำลังเข้าสู่สภาวิชาชีพด้วยเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เด็กเราก็ทำงานเรื่องของกรมกองต่างๆได้ด้วยนะครับแล้วก็บริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมนะครับเรียนเรื่อง EIA เรียนเรื่องพวกนี้ครับก็คือแล้วก็งานวิจัยต่างๆก็จะซัพพอร์ตนะครับผมอยากยกตัวอย่างก็คือว่าการเรียนการสอนของเราเนี่ยคือเราไม่ได้เน้นเรื่องของพื้นที่อย่างเดียวพื้นที่คือส่วนหนึ่งแต่ว่างานที่จะไปซัพพอร์ตพื้นที่คืองานวิจัยของอาจารย์นะครับยกตัวอย่างเนี่ยปีนึงเนี่ยผมกล้าพูดเลยว่าเหมือนปีนี้ที่กำลังมีนะฮะเราได้งบวิจัยเนี่ยผมว่ามากกว่าเกือบ20 ล้านที่กำลังจะได้นะครับจากหน่วยงานของรัฐในเรื่องของปูม้านะครับเออนั่นสิเห็นท่านอธิการบดีบอกท่านอาจารย์แบบเชี่ยวชาญเรื่องปูม้ามากเก่งที่สุดในประเทศไทยครับโอ้ทำไมคะอาจารย์ดังนั้นเนี่ยผมว่ามองว่าพอได้งบวิจัยขนาดนี้ครับเด็กเนี่ยได้เรียนรู้และทำวิจัยไปในตัวเลยนะครับเด็กพร้อมจะเป็นนักวิจัยนะครับนิดนึงครับนักวิจัยของคณะวิศวกรรมเนี่ยได้รางวัลเยอะเลยครับแล้วเป็นที่รู้จักเยอะมากและขณะเดียวอยากจะเรียนให้ว่าสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็ทรัพยากรเนี่ยมีอาจารย์จบปริญญาเอกนะ 72% และบางสาขาวิชาเนี่ยจบ 100% และก็อยากเรียนว่าเป็นหลักสูตรภาษาไทยนะแต่ว่าหลายหลักสูตรจะสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นความได้เปรียบของอาจารย์เก้าอี้ยังเหลือเยอะไหมคะตอนเนี้ยอันนี้ยังมีเก้าอี้ยังมีความหวังกับเด็กคนนี้อาจารย์คนยังไม่เคยรับรู้ความสามารถของเราเพราะก็เลยอยากจะฝากว่าเด็กที่ยังอยู่รอบ4เนี่ยยังไม่ตัดสินใจเนี่ยจะไม่ผิดหวังถ้าตัดสินใจมาเลือกวิศวะที่นี่นี่คืออาจารย์เก่งๆรอสอนน้องๆอยู่ด็อกเตอร์เพียบเลยนะครับแล้วระบบการสอนเขาเนี่ยมันจะตอบโจทย์โลกอนาคตที่เด็กจะต้องไปเจอมานะครับนี่คือวิศวกรรมนะฮะเราพักสักครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับคุยในส่วนของสารสนเทศฮะช่วงนี้ขออนุญาตแนะนำอาจารย์อีก2ท่านนะคะท่านแรกสุภาพสตรีสาวสวยค่ะดร.สสิธรรัตนรุ่งโรจน์นะคะอาจารย์ประจำสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะและอีกท่านหนึ่งอยู่ข้างดิฉันเองค่ะอาจารย์ยุทธนาเจริญรื่นนะคะอาจารย์ประจำสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สสิธรคะก่อนเข้ารายการเราคุยกันนะคะว่าภาควิชาสำนักวิชาเนี่ยหลักสูตรเนี่ยมันต้องปรับปรุงและพัฒนาตลอดเวลาเลยตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ5หลักสูตรใช่ไหมคะมีอะไรบ้างคะค่ะหลักสูตรของสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์นะคะประกอบไปด้วยหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชันนะคะหลักสูตรที่1ก็คือจะเน้นการเรียนการสอนใช่ค่ะถูกต้องการผลิต
ดิจิตอลคอนเทนต์นะคะที่รองรับกับ Creative Economy ณปัจจุบันจะเป็นนโยบายของ Thailand 4.0 นะคะซึ่งสามารถผลิตบุคลากรที่ทำงานทางด้าน 2D 3D Animation นะคะเกม AR Augmented Reality Virtual Reality แล้วก็ Digital Artหรือสร้างหนังแอนิเมชันได้ด้วยถูกต้องค่ะก็คือสอนทุกอย่างตั้งแต่เบื้องหลังแล้วก็เทคนิคต่างๆค่ะหลักสูตรต่อไปนะคะเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะซึ่งหลักสูตรนี้เนี่ยเน้นพัฒนาบุคลากรทางด้านไอทีนะคะซึ่งสามารถที่จะออกไปเป็นผู้พัฒนาระบบที่เราเรียกว่าโปรแกรมเมอร์ค่ะหรือว่าเป็นผู้ดูแลระบบได้ซึ่งสามารถทำงานบนแพลตฟอร์มที่หลากหลายนะคะอย่างเช่นเดสก์ท็อปเว็บนะคะหรือว่าจะเป็นโมบายคลาวด์คอมพิวติ้งต่างๆนะคะหลักสูตรที่3หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์นะคะหลักสูตรนี้เนี่ยเน้นกระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นหลักก็คือจะเริ่มตั้งแต่การติดต่อผู้ใช้นะคะวิเคราะห์ requirement เก็บข้อมูลนะคะวิเคราะห์ระบบออกแบบพัฒนาทดสอบแล้วก็ maintenance ค่ะหลักสูตรที่4เป็นหลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิตอลนะคะหรือว่า Digital Information Management หลักสูตรนี้เน้นการจัดการข้อมูลที่เป็น Digital Collection นะคะหรือว่า Meta Data ที่เราเจอกันได้บ่อยก็คือข้อมูลที่เป็นข้อมูลพิพิธภัณฑ์หรือว่าข้อมูลที่เป็นห้องสมุดนะคะแล้วก็หลักสูตรสุดท้ายนะคะหลักสูตรนิเทศศาสตร์ซึ่งทุกคนน่าจะรู้จักกันดีก็คือผลิตบุคลากรที่ทำงานทางด้านเบื้องหน้าเบื้องหลังนะคะบุคลากรทางด้านสื่ออย่างเช่นเป็นผู้ประกาศนะคะหรือว่าเป็นผู้จัดรายการวิทยุนะคะก็คือสื่อวิทยุโทรทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมถึงสื่อที่เป็นดิจิตอลมีเดียนะคะอย่างเช่น e-magazine e-books หรือว่าสื่อที่อยู่บนโซเชียลมีเดียต่างๆซึ่งตอนนี้ได้รับความนิยมมากแค่ฟังก็มันแล้วคุณผู้ชมฮะนี่คือหลักสูตรที่สร้างโลกอนาคตหมดเลยและสร้าง value added ให้กับประเทศอเมริกาเนี่ยมีมูลค่าการทำหนังมหาศาลนะครับกำไรจากโลกแอนิเมชันเยอะมากเรื่องนึงเนี่ยเขาได้เป็นหมื่นๆล้านนะฮะทำ10ปี10เรื่องก็เป็นแสนล้านอันนี้ถ้าเกิดเด็กเราออกมาเนี่ยจะผลิตอุตสาหกรรมอย่างนี้ได้นะครับอาจารย์ถ้าเด็กถ้าจะมาเรียนที่นี่เนี่ยครับเรียนแล้วจบออกไปความสามารถในการทำงานรวมถึงรายได้เป็นยังไงคือจริงๆพ่อแม่จะเอ้ยลูกฉันน่าจะเรียนอันนี้นะเนี่ยสำหรับคนหลักสูตรไอทีหรือว่าเรียนสารสนเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นนิเทศศาสตร์หรือว่ามัลติมีเดียแอนิเมชันเงินเดือนเบื้องต้นเลยก็คือได้อย่างต่ำเนี่ย 20,000 บาทได้อยู่แล้วแล้วก็เรียนสาขาที่ไม่มีทางตกงานเพราะว่ายังเป็นที่ต้องการแล้วก็คือไอทีเนี่ยมันพัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาค่ะเทคโนโลยีมันเปลี่ยนความต้องการเปลี่ยนผู้ใช้เปลี่ยนค่ะหรือตั้งบริษัทเองเป็นเจ้าของกิจการใช่ค่ะเรามีการเรียนการสอนที่เป็น entrepreneurship ด้วยและตอนนี้เนี่ยคือเราเน้นการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติจริงก็คือเรามีห้องแลบที่รองรับซึ่งห้องแลบเราเนี่ยลงทุนไปเยอะมากแล้วก็ปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาต้องบอกว่า among the top ของประเทศไทยใช่ค่ะเรามีที่นี่นะใช่ค่ะเรามีแลบที่เป็น motion capture นี่คือที่แรกและที่เดียวในภาคใต้นะคะเรามีแลบที่เป็นสตูดิโอวิทยุโทรทัศน์นะคะเรามีรถ OB ที่ถ่ายทอดสดนะคะเรามีแลบคอมพิวเตอร์นะคะเรามีอุปกรณ์สำหรับทำ AR VR แว่น VR Virtual Reality ถูกต้องค่ะแล้วก็อุปกรณ์ไร้สายต่างๆนะคะเครื่องพิมพ์3มิติสำหรับให้นักศึกษาได้ผลิตโมเดลหมายความว่าจบไปเนี่ยคนจ้างไม่ต้องไปเสียเวลาฝึกใหม่อาจารย์เดี๋ยวทำงานเลยลงทุนขนาดนี้ค่าเทอมเท่าไหร่เนี่ยลองบอกค่าเรียนไหนเนี่ยถูกว่าไอ้ที่ผมฟังมานี่มันเป็นร้อยล้านฮะถูกว่าทำละ13,000บาทคือถ้าเป็นเอกชนขาดทุนแน่นอนไม่ได้ครับทำไม่ได้แต่ว่าทางคณะทางสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์เขาก็มีเรื่องของงานวิจัยเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะทำยังไงคะเรื่องงานวิจัยคือถ้าพูดถึงเรื่องงานวิจัยเนี่ยก็คือเราจะมีจุดเด่นตรงที่จะพยายามผลักดันงานวิจัยเนี่ยให้ออกไปเป็นวิสาหกิจก็คือไปสู่ชุมชนด้วยไปสู่ชุมชนแล้วเข้าสู่ภาคธุรกิจนะครับก็คือขอทุนวิจัยเข้ามาแล้วก็ผันงานวิจัยออกไปให้เป็นโปรเจกต์นะครับเพื่อได้เงินเข้ามาแล้วก็คือจ้างนักศึกษาเองทั้งปริญญาโทเนี่ยนะครับเขาก็ประสบการณ์ทำด้วยได้ประสบการณ์และจริงๆแอเรียที่เราทำวิจัยนี่ก็ค่อนข้างหลากหลายฮะก็อย่างเช่นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับคือเอาสารสนเทศก็ไปพ่วงด้านของการใช้มัลติมีเดียและแอนิเมชันเนี่ยไปส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องงานอนุรักษ์วัฒนธรรมนะครับหรือแม้แต่เรามีหน่วยวิจัยเนี่ยซึ่งก่อตั้งมาเกือบ10ปีเนี่ยเรียกได้ว่าเบอร์1ด้านดิจิตอลไลบรารีนะครับการพัฒนาระบบห้องสมุดดิจิตอลเนี่ยอยู่ที่วลัยลักษณ์นะครับก็คือเรารับทุนสกอมาปีละประมาณ 12-13 ล้านทุกปีเกือบ10ปีแล้วแต่จริงๆแล้วเด็กตรงเนี้ยเขาต้องมีการแลกเปลี่ยนอาจารย์สมบัติเน้นเรื่องภาษาอังกฤษเห็นว่าเรามีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศอะไรด้วยเหรอคะครับก็จะมีโครงการซึ่งแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาซึ่งเขาทำความร่วมมือกับเราอยู่ใกล้ๆก็มาเลเซียนะครับใกล้หน่อยก็ที่จากฝรั่งเศสนะครับจากเกรนเดอร์โบฝรั่งเศสแล้วจริงๆแล้วเรามีจุดเด่นอยู่ตรงที่เราพยายามผลักดันนักศึกษาเนี่ยไปฝึกงานระยะยาวหรือไปสหกิจศึกษาที่ต่างประเทศนะครับใกล้ๆหน่อยเนี่ยก็มาเลเซียส่งไปบ้างแล้วใช่ไหมคะส่งไปนานแล้วครับส่งไปนานร่วมร้อยแล้วครับ
รวมร้อยคนก็มีที่มาเลเซียมีที่อินเดียนะครับซึ่งอินเดียเนี่ยเขาชอบมากเขาอยากจะขอมาดูงานกับเรานะครับแล้วก็มีออสเตรเลียโมร็อกโกตุรกีนะครับที่คิดว่าเราภาคภูมิใจที่สุดคือปีที่แล้วไปที่ญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นเขารับนักศึกษาอินเทอร์นยากมากมาตรฐานเขาสูงแต่เขารับนักศึกษาเราไปแล้วก็เขาชื่นชมนะครับแล้วก็ทุกปีจะมีนักศึกษาที่เขาได้งานเลยนะครับก็คือฝึกงานเสร็จกลับมาทำเรื่องจบแล้วก็กลับไปทำงานที่ต่างประเทศมีหลายคนเลยเหรอคะครับมีหลายคนครับมีที่ออสเตรเลียนะครับมีที่อินเดียนะครับที่ออสเตรเลียเนี่ยที่น่าภูมิใจคือปกติออสเตรเลียเนี่ยบางวิชาชีพเนี่ยเขาจะต้องสอบเซอร์ติฟิเคตนะครับแต่ที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาดูทรานสคริปต์นะครับดูใบจบนักศึกษาเรียนวิชาอะไรมาบ้างเขาบอกโอเคเนี่ยผ่านมาตรฐานแล้วไม่ต้องสอบนะครับอาจารย์ถ้าเด็กสนใจ2งานทั้งวิศวะกับสารสนเทศเนี่ยต้องรีควายเมนอะไรต้องใช้หลักฐานอะไรคือต้องสอบขณะนี้เนี่ยไม่ต้องสอบข้อเขียนใช้เฉพาะพอร์ตนะฮะหมายถึงคะแนนใช่ครับตอนนี้ก็ใช้ O-net Gatpad 9สาระวิชาอย่างแค่นี้ครับแล้วก็มาสัมภาษณ์แล้วก็สมัครแล้วเขาก็จะเรียกมาสัมภาษณ์แล้วต้องแล้วก็จริงๆขนาดนี้สัมภาษณ์อาจจะไม่ต้องมาก็ได้ทางโทรศัพท์ก็ได้อะไรก็ได้แล้วเกรดต้องเท่าไหร่อาจารย์เกรดตอนนี้ก็โดยปกติเนี่ยแต่ละหลักสูตรเขาก็จะถ้ามีพวกกันละคำนวณมากก็จะเกรดสูงหน่อยอะไรเงี้ยนะครับก็เกรดพื้นฐานก็ต้องใช้ได้นะครับเพราะว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งสำคัญคือเราไม่ต้องการให้เด็กเรียนแล้วล้มเหลวเพราะว่าเกรดมันสะท้อนความตั้งใจของเด็กเด็กเนี่ยจะเรียนได้หมดถ้าตั้งใจปัญหาคือเด็กที่เรียนที่เกรดไม่ดีเนี่ยคือขาดความตั้งใจพอไม่ตั้งใจเนี่ยก็เสียเวลาเปล่าๆเสียทั้งเวลาของเด็กเสียทั้งเวลาของมหาวิทยาลัยรัฐบาลต้องอุดหนุนคนนึงเยอะนะครับเสร็จแล้วศูนย์เปล่าเพราะงั้นก็ต้องมีมาตรฐานดีพอสมควรแต่อยากจะเรียนว่าอย่างเนี้ยสารสนเทศเนี่ยขณะนี้ศูนย์การแพทย์เราเนี่ยที่เราจัดตั้งขึ้นเนี่ยเราจะไม่ใช้ระบบแมนนวลเราจะใช้ระบบสารสนเทศหมดเลย IT หมดเลยแล้วก็โครงการนี้เนี่ยเราได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล330ล้านแล้วใครรับผิดชอบสำนักวิชาสารสนเทศเป็นคนรับผิดชอบก็ยังจะมีศูนย์โรงพยาบาลเป็นโรงเรียนแพทย์แล้วถูกต้องแต่ว่าสำนักเนี่ยจะดูแลเป็นคนรับผิดชอบหมดเป็นคนรับผิดชอบเนี่ยไปทำเรื่องก็ในการขอทุนอุดหนุนจากสำนักงบประมาณกระทรวง ICT เป็นคนพิจารณาอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ถือบทบาทสำคัญมากนะครับแล้วก็ที่ผมตั้งใจอยากจะเสริมก็คือว่าเนื่องจากเรามีที่ดินเยอะมากเราตั้งใจว่าแล้วก็เรื่องของ IT เนี่ยมันเป็นเรื่องของอนาคตเพราะฉะนั้นเราผมตั้งใจจะสร้างโปรเจกต์ที่เรียกว่า Informatics City ครับเอาให้ใหญ่เลยนะครับก็ว่าจะว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับหมายถึงใครจะมาเรียนอะไรที่นี่แล้วก็วัยรักก็ถามว่ามีอะไรสนใจน่าสนใจเราจะก้าวหน้าเป็นสำนักวิชาที่ก้าวหน้าที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยงั้นโอกาสหน้าอาจารย์ต้องมาคุยเรื่อง Informatics City ที่อาจารย์เล่าให้ฟังนี้นะคะวันนี้กราบขอบพระคุณนะครับทั้ง3ท่านนะครับค่ะและสำหรับบ่ายนี้มีคำตอบพรุ่งนี้นะคะเป็นเรื่องน่าสนใจเช่นเดียวกันค่ะเป็นเรื่องของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่กองทุนนี้เขาจะเฟ้นหาสื่อดีๆนะคะต่างๆที่จะนำเสนอผลิตสื่อโครงการต่างๆให้กับผู้ที่สนใจโดยเฉพาะพวกเราที่เป็นสื่อมวลชนเนี่ยแหละค่ะเพื่อสร้างเสริมสังคมสอดคล้องกับสถาบันการศึกษาทุกแห่งด้วยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก็เน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเหมือนกันนะคะนิดนึงฮะเนื่องจากว่าขณะนี้เรายังจะมีคณะทันตแพทยศาสตร์นานาชาตินะจะเปิดรับวันที่11มิถุนายนถึง20กรกฎาคมใครสนใจก็เชิญนะฮะสัตวแพทยศาสตร์นานาชาติก็ยังรับอยู่แล้วก็เทคโนโลยีการเกษตรนะครับซึ่งมีอาจารย์จบเรือเอก 100% นะครับแล้วก็ทางด้านสำนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็มีอาจารย์จบเรือเอก 98% นะเพราะงั้นเราจะมีอาจารย์เก่งๆนั่นนะครับสถาปัตย์ก็ยังมีอาจารย์ที่เก่งๆสอนนะใครสนใจเชิญนะครับเอาละฮะวันนี้ขอบพระคุณนะครับอาจารย์ทั้ง3ท่านนะครับขอบพระคุณทุกท่านติดตามชมครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ